ทะลุทุกงบที่วางไว้น้ำตาลกลับบ้านหลังงามทะลุทุกงบที่วางไว้น้ำตาลเปิดให้ฝากร้านแต่งบ้านต้นไม้ดอกไม้ได้หมดจบแล้วสำหรับตัวบ้านของนางเอกสาวน้ำตาลพิจักขณาโพสต์ภาพคู่กับบ้านหลังงามโดยมีหวานใจไผ่พาทิตย์เป็นคนถ่ายให้พร้อมแคปชั่นว่าจบแล้วตัวบ้านงดบานได้แล้วทะลุทุกงบที่วางไว้ฮึบฮึบอาทิตย์หน้าเริ่มเคลียร์ของแต่งบ้านแต่งสวนกันเถอะฝากร้านได้เลยฮะของแต่งบ้านต้นไม้ดอกไม้ขายอะไรฝากได้หมดช่วยกันค่ะ #สตูชั้น @ไผ่พาทิตย์โดยมีคนในวงการบันเทิงทั้งแอนทองประสมอ้อมพิยดาดุ๊กพานุเดชมอสปฏิพานบอยปกรณ์เป็นต้นคอมเมนต์ชมบ้านสวยมากบ้างก็แซวว่าขอไปอยู่ด้วยอาทิอ๋อมสกาวใจแยมมัทิราบ้านสวยไปแม่อยู่ด้วยได้ไหมลูกไปอยู่ด้วยเป็นต้นแอสไซพี่น้ำตาลอันนี้ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคือเรื่องการสร้างบ้านหรือแม้กระทั่งการตกแต่งคอนโดค่ะถ้าไม่คุมงบให้อยู่ในมือหรือว่าอยู่ในงบอะไรแบบเนี้ยมันบานกันทุกที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านหรือว่าแค่ห้องเล็กๆเนี่ยอย่างห้องเล็กๆของแอดเนี่ยค่ะก็บานไปจนไม่รู้จะบานยังไงเพราะว่าอยากแต่งโน่นอยากแต่งนี่กระจุกกระจิกโน่นนี่นั่นนะคะผู้หญิงอะเนาะเดี๋ยวอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากตกแต่งโน่นบ้างนี่หน่อยอะไรแบบเนี้ยอันนี้เข้าใจค่ะเข้าใจมากๆเลยก็เข้าใจคุณน้ำตาลนะคะคือว่าเห็นอะไรก็อยากซื้อมาตกแต่งบ้านของเราในสไตล์ที่เราชอบอะไรค่ะพอแต่งบ้านออกมาได้ตามสไตล์ที่เราแบบต้องการอ่ะมันสุขใจจริงๆอะค่ะชอบมากแล้วเราก็จะอยู่กับในบ้านหลังงามของเราได้แบบทั้งวี่ทั้งวันโดยไม่รู้สึกเบื่อเหมือนแอดอยู่ห้องแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆในช่วงกักตัวโควิดเนี่ยค่ะแอดยังไม่รู้สึกเบื่อบ้านของแอดเลยเพราะว่าแอดเป็นคนตกแต่งมันเองชอบค่ะสไตล์นี้ชอบมาก